รู้กินยังไงวะเดือนกว่าแล้วครับที่เราได้รับรายงานจาก1362เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งลูกน้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้วันนี้ก็พบครับวันนี้เข้ามาก็พบเหมือนเดิมแหละแต่ว่าร่างกายเขาจะผอมลงนิดนึงแล้วก็ขวดตรงมันเป็นพลาสติกครับที่ครอบบนหัวแล้วก็สามารถเปิดเผยขึ้นได้เขากินนมได้กินอาหารได้แต่ว่ายังไม่เอาออกครับล่าสุดที่เห็นตอนนานนี้ยังเมื่อสักครู่เนี่ยครับเห็นอยู่ครับเรามาเจอแล้วพอดีเราจะใช้ลูกดอกวางยาแม่เพื่อที่จะเอาลูกกับแม่ไปดูแลแล้วก็รักษาให้เขาได้เอาไอ้ขวดที่มันติดออกปรากฏว่าพอแม่มารับอาหารจากเราปุ๊บแล้วก็วิ่งรีบวิ่งแล้วก็คว้าลูกเข้าไปเลยเขาระวังตัวมากน่าจะมีหลายกลุ่มที่จะพยายามช่วยเขาแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะพาลูกหนีเข้าป่าเขาคิดว่าเราจะมาจับเขาหรือมาทำร้ายอะไรเขาใช่ครับใช่แล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อไปครับตอนนี้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเจอใกล้ชิดได้เราก็จะวางยาหรือว่าอาจจะใช้กรงเล็กๆดักไว้แต่การใช้กรงเนี้ยลิงปู๋งประมาณ30ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ตัวที่เป็นตัวที่หัวติดขวดนะครับมันจะเป็นตัวอื่นเข้าไปก่อนมันก็เลยวางกรงลำบากตัวที่ติดนี่อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณเดือนกว่าครับตอนแรกที่ติดเนี่ยตัวเล็กๆครับไม่โตขนาดนี้อันนี้โตขึ้นแล้วประมาณเดือนกว่าแล้วถ้าหากว่าวันนี้จับไม่ได้ทำไงต่อวันนี้จับไม่ได้เราคงต้องวางแผนกันใหม่ครับอาจจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะขึ้นแล้วโดยการล้อมแต่ว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันกว้างมันเป็นป่ากว้างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเดินตามได้เวลาน้ำขึ้นก็จะน้ำเต็มพื้นที่เลยเพราะนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำลงแบบนี้เราจะเข้ามาได้ก็คงต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มโดยการที่จะล้อมแล้วก็ช่วยกันใช้ยาสลบบ้างอะไรบ้างช่วยกันดำเนินการจับให้ได้ครับ